สวัสดีครับรวมสินค้า Apple ที่คาดว่าอาจถูกเลิกขายหลังจบง,งาน Apple Event is g l o ิสโ m e วันที่9กันยายนปี2024นี้ครับแอปเปประกาศจัดงาน Apple Event is g l o ิสโ m e วันที่9เดือน9ปี2024ครับมีสินค้าหลายตัวเลยที่คาดว่าจะเปิดตัวในงานดังกล่าวได้แก่ i p h o n e 16, i p h o n e 1 6 plus i p h o n e 16 pro p p o n e 16 pro max apple watch series 10, apple watch ultra 3 Apple Watch SE3 และ AirPods ลตัวที่4ครับปกติแล้วครับหลังจบง,งาน Apple Even t มันมักจะมีสินค้าบางตัวครับที่ถูกเลิกจำหน่ายเพราะว่าเป็นสินค้าเก่าที่ทับลายสินค้าใหม่หรือไม่ก็เป็นสินค้าที่เกามากครับอยู่ในลายสินค้ามานานแล้วการเลิกขายในที่นี้ครับหมายถึงสินค้าที่อาจถูกยกเลิกจำหน่ายบนเว็บไซต์ Apple a p p Apple Store แต่สินค้าเนี่ยอาจจะยังมีจำหน่ายที่หน้าร้าน Apple Store รรวมถึงหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายบางแห่งด้วยครับ สินค้าตัวแรกที่สอแวลถูกเลือกจําหน่ายนะครับก็คือตัว iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ย้อนกลับไปตั้งแต่ Apple เปิดตัว iPhone XS iPhone XR เมื่อปี2018ครับก็มักจะมีการเลิกขาย iPhone รุ่นเรือทงปีก่อนหน้าเสมอเนื่องจากมีสเปคและราคาใกล้เคียงกันแล้วดันตัวเริ่มต้นของปีก่อนหน้าด้วยการลดราคาเพื่อจําหน่ายมากกว่านั่นหมายความว่าหาก iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max เปิดตัว Apple ก็อาจจะเลิกขายตัว iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ครับเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัว iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ครับ อาจเปรุ่นสุดท้ายนะครับที่ใช้หน้าจอ6.1นิ้วและ6.7นิ้วเพราะ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max หรือว่าจะมาพร้อมหน้าจอที่ใหญ่กว่าก็คือ6.3นิ้วและ6.9นิ้วหาก iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ถูก Apple เลิกขายครับก็อาจมีวางจาหน่ายที่ตัวแทนจําหน่ายบางแห่งอยู่และถ้ามีการลดราคาครับก็จะน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นรุ่นสเปคดีและยังรองรับ Apple i n t e l l i g e n c ด้วยต่อมาครับ iPhone 14 Plus iPhone 14 Plus เป็น iPhone รุ่นธรรมดาจอใหญ่ตัวแรกซึ่งมาแทนที่ iPhone 13 Mini ครับที่ทําตลาดได้ไม่ค่อยดีในปีก่อนหน้า โดย iPhone 14 Plus ครับจุดเด่นจะอยู่ที่จอใหญ่เท่ากับตัว Pro Max เลยแบตเตอรี่ใช้ได้นานครับเป็นรุ่น Plus ที่กลับมาหลังหายไปตั้งแต่ iPhone 8 Plus เมื่อปี2017 Apple ครับเลิกขาย iPhone 13 mini เมื่อเดือนกันยายนปี2023ครับและยังขาย iPhone 13เรื่อยมาดังนั้นครับหาก iPhone 16 Series เปิดตัว Apple ก็อาจจะยังเปิดขาย iPhone 14ต่อไปแต่เลิกขาย iPhone 14 Plus เพื่อดัน iPhone 15และ iPhone 15 Plus แทน iPhone 13 Apple เปิดตัว iPhone 13ในปี2021ครับ และถึงหน้ตอนนี้ก่อนถึงกันกยายนปี2024ก็ยังมีจําหน่ายที่ Apple อยู่โดย iPhone 13ครับมีการลดราคาหลายครั้งจนณปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียง24,900บาทเท่านั้นขึ้นแท่นเป็น iPhone รุ่นเก่าที่สุดที่ Apple จําหน่ายอยู่ในปี2024นี้ครับเนื่องจากเป็นสเปคที่เก่าแล้วหาก Apple เปิดตัว iPhone 16 Series มาครับก็อาจเลือกขาย iPhone 13และดันตัว iPhone 14ตัวล้าต้นแทนเพราะว่า iPhone 14เนี่ยอาจมีการลดราคาหลังจากที่ iPhone 16เปิดตัวก็ได้ครับพร้อมกับการดัน iPhone 15และ iPhone 15 Plus ที่ลด,าาด้วย สำหรับ iPhone 14ครับก็มีโอกาสที่ถูกเลิกขายในช่วงต้นปี2025หาก Apple เปิดตัว iPhone SE4 รุ่นราคาเข้าถึงง่ายสุดมาแทนครับต่อมาครับสินค้าที่อาจถูกเลิกขายหลังจบง,งาน Apple Event เดือนกันยายนครับก็คือ Apple Watch Series 9 Apple Watch u l t r a 2และ Apple Watch SE2 Apple Event เดือนกันยายนครับมีข่าวหรือว่าจะเปิดตัว Apple Watch รุ่นใหม่ถึง3รุ่นย่อยนะครับได้แก่ Apple Watch Serie s 10โดยตัวเครื่องนะครับมาพร้อมจอใหญ่ขึ้นสเปคใหม่ชิปใหม่ตััวเรรือนบบางลงลค ต่อมาครับก็อาจเป็นตัว Apple Watch Ultra 3รุ่นอัปเกรดสเปกและอาจมาพร้อมสีดำใหม่ครับและสุดท้ายก็คือตัว Apple Watch SE 3ที่ใช้ตัวเรือนวัสดุพลาสติกแทนอลูมิเนียมเดิมครับแน่นอนว่าทาง Apple เปิดตัว Apple Watch รุ่นใหม่ครับก็อาจจะเลิกขายรุ่นเดิมนะครับซึ่งเป็น Apple Watch Series 9 Ultra 2และ SE 2ที่ทำตลาดมาในช่วงปลายป,ายปี2023จนถึงปี2024นี้ครับส่วนปีนี้จะเห็น Apple Watch 10รุ่นครบรอบ10ปี Apple Watch หรือไม่ก็ต้องรอดูกันนะครับ AirPods 2และ AirPods 3 Apple ได้เปิดตัวและเปิดขาย AirPods รุ่นที่2มาตั้งแต่ปี2019แล้วครับพร้อมยึดตำแหน่งเป็น AirPods รุ่นต้นเข้าถึงง่ายสุดจัดอยู่ในโปรโมชั่น Back to School มาหลายปีครับและถึงแม้ Apple จะเปิดตัว AirPods 3ที่เปิดตัวในปี2021ที่สเปคดีกว่าเสียงดีกว่ารองรับ s p e c i a l Audio แต่ AirPods 2ก็ยังอยู่ในลาย AirPods เหมือนเดิมครับมาจนถึงปี2024นี้ในปลายปี2024มีข่าวหรือว่า Apple จะเปิดตัว AirPods 4ที่มี2รุ่นย่อยครับ ดยตัว,วเริ่มต้นเนี่ยจะมาแทน AirPods 2และตัว AirPods 4ตัว High End ที่รองรับการตัดเสียงรบกวน ANC จะมาแทน AirPods 3ครับซึ่งอาจทำให้ทั้ง AirPods 2และ AirPods 3ถูกเลิกขายหลัง AirPods 4เปิดตัวมาดูลาย iPad กันบ้างครับ iPad mini 6และ iPad 10อาจถูกเลิกขายหลังจบง,งาน Apple Event ปี2024ในปี2024นี้ครับเราอาจได้เห็น iPad mini และ iPad รุ่นใหม่เปิดตัวมาดู iPad 10นก่อนครับ iPad 10เนี่ยเพิ่งถูกถลดราคาไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับ และปลายปีนี้เนี่ยอาจมีการเปิดตัว iPad 11รุ่นใหม่ก็ได้ที่เน้นอัปเกรดชิพให้ทันสมัยโดย iPad 10นะครับเป็น iPad รุ่นที่เข้าถึงง่ายที่สุดในไลน์ iPad ครับและถ้าหาก a p p l e เปิดตัว iPad 11นะครับ Apple ก็อาจจะไม่เก็บตัว iPad 10ไว้นะครับเพราะว่าราคาใกล้เคียงกับรุ่นใหม่มากเกินไปสำหรับ iPad Mini นะครับเราไม่ได้เห็น Apple เปิดตัวมานานแล้วและปกติเนี่ยถ้า Apple เปิดตัว iPad Mini รุ่นใหม่ก็จะไม่มีการเก็บรุ่นเก่าไว้ดังนั้นในช่วงปลายปปี24ครับับหาาากกก Apple iPad iPad เเิดตว Mini Mini 7 iPad mini 6็อถูลขย โดย iPad Mini 7เนี่ยมีข่าวหรือว่าจะรองรับ Apple i n t e l l i g e n c ด้วยดังนั้นก็ลุ้นกันต่อนะครับว่า iPad Mini จะได้ใช้ชิปตระกูล M หรือเปล่าตัวเครื่องครับหรือว่ามาพร้อมความจุมากขึ้นและอาจรองรับ Apple m u s i l Pro ใหม่ด้วยและนี่นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเป็นสินค้าที่คาดว่าอาจถูกเลิกขายหลังจบงาน Apple Event i c o t o w t e m วันที่9เดือน9ปี2024นี้ครับ สำหรับงาน Apple Event is g r o w t i ก e ครับจัดขึ้นวันที่9เดือน9ปี2 0 24หรือวันที่10เวลาเที่ยงคืนประเทศไทยจะมีสินค้าอะไรเปิดตัวบ้างและหลังจบงาน Apple จะเลิกขายอะไรบ้างก็ต้องรอติดตมามกันนะครับณตอนนี้ i m o มม o f f i i i a l ของเรากำลังก้าวสู่00แสน Subscribe ครับก่าจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยผมเตยนมดขอลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ